เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันชื่อเด็กหญิงสตรพรวิชัยเป็นตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี2019มีคุณครูประจำชั้น2ท่านคือ 1. คุณครูละอองพฤติ 2. คุณครูสุนิสาลุจิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี2019มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด35คนเป็นนักเรียนชาย12คนนักเรียนหญิง23คนแต่ราชการ5คนลาป่วย2คนและไม่สามารถเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยได้3คนเนื่องจากมีน้ำหนักเยอะและสามารถเข้าร่วมประกวดมารยาทไทยได้25คนขอเชิญรับชมน้องฟังได้แล้วค่ะงามอย่างไทยงามใจในมารยาทผ่องสุดยาสะอาดอิ่มรอยยิ้มใสไร้ภูมิแปลงวาดเขียนด้วยเทียนใดยังสดใสเป็นปางสะพรั่งตาหายากไทยหมายถึงกิริยาวาจาที่สุภาพเรียบร้อยที่ให้เยาวชนได้พึงปฏิบัติในสังคมโดยมีระเบียบแบบแผนอันเหมาะสมตามกาลเทศะมีดังนี้นักเรียนทั้งหมดขับปากสรุปหนึ่งการกราบพระรัตนตรัยการกราบผู้ใหญ่3การนั่งพับเพียบ 3.1การนั่งพับเพียบตามลำพังจุดสองการนั่งพับเพียบต่อหน้าผู้ใหญ่ 4. การไหว้ 4.1 การไหว้พระจุดสองการไหว้ผู้มีพระคุณสี่จุดสามการไหว้บุคคลทั่วไปห้าการยืนต่อหน้าผู้ใหญ่ 5.1 ยืนกรับคำสั่ง5.2 การเรียนสนทนากับผู้ใหญ่ 6. การเดินผ่านผู้ใหญ่ 6.1 การเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่ยืน 6.2 การเดินผ่านผู้ใหญ่ขณะผู้ใหญ่นั่งเก้าอี7การถวายความเคารพ 7.1 การถวายความเคารพแบบสากลนิยม
7.2 การถวายความเคารพแบบราชนิยมการส่งสิ่งของคณะผู้ใหญ่ยืนของคนไทยซึ่งให้เยาวชนได้ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไปนักเรียนทั้งหมดขอความเคารพ